สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนชาแนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับเราจะมาทำการลบพื้นหลังบนรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape X กันเนื่องจากว่าการลบพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoscape เวอร์ชันเก่าเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จำเป็นนะครับที่จะต้องติดตั้งโปรแกรม Photoscape X นะครับสำหรับรายละเอียดของโปรแกรมนี้นะครับสามารถดูได้ที่วิดีโอแนะนำทางด้านบนนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการติดตั้งการถอดโปรแกรมอยู่ในวิดีโอนี้อย่างครบถ้วนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูวิธีการลบพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoscape X กันดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับคลิกไปที่เมนูที่มีชื่อว่า Cut Out หลังจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้จัดเก็บรูปภาพของเราเอาไว้แล้วก็มาคลิกที่รูปภาพที่เราต้องการจะนำไปลบพื้นหลังนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมายังบริเวณตรงกลางตรงส่วนนี้นะครับซึ่งตอนนี้รูปภาพของเราก็ปรากฏขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยเครื่องมือตัวแรกเราจะใช้ Magic Eraser นะครับโดยทำการปรับ Tolerance เนี่ยให้มีค่าต่ำๆเอาไว้ก่อนนะครับสักประมาณ35ก็ได้นะครับในส่วนของ Contiguous นะครับให้ติ๊กเอาไว้เป็นปกติทีนี้เรามาทำการเริ่มนะครับหลังจากเราคลิก Magic Eraser เสร็จแล้วนะครับเราก็นำเมาส์มาคลิกบนพื้นที่นะครับที่เราต้องการที่จะลบนะครับผมเริ่มจากพื้นที่ที่เป็นหลอดไฟก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเขาได้ทำการเลือกพื้นที่ที่เป็นหลอดไฟลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วตรงพื้นที่สีดำๆตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ถูกลบนะครับเช่นเดียวกันครับหลังจากเราคลิกพื้นที่ตรงส่วนนี้ได้แล้วนะครับเราก็ไปคลิกพื้นที่ส่วนอื่นนะครับจากนั้นก็ไปคลิกพื้นที่ส่วนอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้จนกระทั่งครบนะครับข้อแนะนำนะครับให้ปรับในส่วนของ Tolerance เนี่ยไม่ต้องมีค่าตัวเลขเยอะเนื่องจากว่าถ้าหากยิ่งเพิ่มตัวเลขมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะกินพื้นที่มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความผิดพลาดนั่นก็คือว่าอาจจะมีการลบในส่วนของตัวคนออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ปรับค่าน้อยๆก่อนแล้วก็ทดลองคลิกไปเรื่อยๆนะครับว่าเขากินพื้นที่ไปมากน้อยแค่ไหนบริเวณพื้นที่สีดำๆตรงนี้คือส่วนที่ถูกลบไปแล้วนะครับอ่ะเราก็คลิกซ้ำไปเรื่อยๆตรงไหนไม่เอาตรงนี้สังเกตนะครับเวลาเราคลิกพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มทางด้านล่างที่ชื่อว่า undo นะครับคลิกเมาส์ไปที่ undo ก็จะทำการยกเลิกการเลือกตรงนี้ไปถ้าหากว่าการลบแบบนี้มีการกินพื้นที่เข้าไปเนี่ยให้เปลี่ยนเครื่องมือเป็น brush นะครับแล้วก็ปรับไซส์ของบัตรตามความต้องการได้เลยนะครับแล้วก็มาทำการคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ระบายนะครับระบายเข้าไปก็สามารถระบายไปได้เรื่อยๆการใช้บรัชเนี่ยเราก็ระบายไปได้เรื่อยๆนะครับเก็บรายละเอียดไม่ให้โดนตัวแบบก็แล้วกันนะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะครับทำการระบายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆจนครบถ้วนแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะกินในส่วนของพื้นที่คอเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเป็นบัตรที่เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วเราก็ไปทำการระบายเข้ามาในพื้นที่ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกส่วนที่มันเกินนะฮะคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับคุณจะต้องมีความละเอียดในการใช้บัตรสักหน่อยนะครับเพื่อให้งานที่คุณทำเนี่ยค่อนข้างแม่นยำแล้วก็มีความสวยงามนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรารีบร้อนเนี่ยในการใช้บัตรนะครับภาพก็จะดูขอบขรุขระตะปุ่มตะป่ำแล้วก็ดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นการใช้บัตรนะครับคุณก็จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระบายบรัชด้วยความประณีตนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมเวลาที่คุณไดคัตลบพื้นหลังตรงส่วนนี้นะครับผมแนะนำให้คุณทำการซูมรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ๆให้ได้มากที่สุดหลังจากเราซูมที่เครื่องมือทางด้านล่างแล้วเนี่ยให้ทำการกดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้หลังจากนั้นก็คลิกเมาส์ค้างบนรูปภาพนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนรูปภาพได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทำงานกับส่วนที่เราต้องการที่จะแก้ไขนะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่บรัชได้นะครับแล้วก็เราก็ไปเอาเครื่องมือบรัชนะครับเป็นเครื่องหมายบวกมาทำการระบายเพิ่มเติมแบบนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยเก็บงานได้แม่นยำมากขึ้นในกรณีที่งานชิ้นนี้นะครับมีรายละเอียดของภาพที่มีโทนสีที่มีความแตกต่างกันมากมายเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้บัตรค่อยๆเก็บได้นะครับยิ่งถ้าเราซูมให้มีขนาดใหญ่เวลาที่เราเก็บงานเนี่ยก็จะทำได้
ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้บรัชก็มาคู่กับการขยายภาพให้ใหญ่ๆนะครับก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับการใช้บรัชก็คือคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากผมอาจจะตัดเกินตัดอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าเวลาที่คุณทำงานเนี่ยก็อยากจะบอกว่าก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้ผมในระหว่างอัดคลิปเนี่ยก็ทำแบบคร่าวๆให้คุณได้ดูนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างในภาพรวมผมขอเท่านี้แล้วกันผมทำการย่อรูปภาพให้เล็กลงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าส่วนไหนที่ยังขาดอยู่ผมก็เก็บเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้นะครับเก็บเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของไหล่โอเคในภาพรวมผมคิดว่าแค่นี้ผมเพียงพอแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือใน Photoscape X เนี่ยนะครับก็จะมี Magic Eraser มี Lasso แล้วก็มี Brush คุณจะใช้ Lasso ก็ได้ Lasso เนี่ยก็คือการคลิกเข้าไปจากนั้นก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากมันก็จะกินพื้นที่แบบเนี้ยเวลาเขากินเข้าไปในพื้นที่แล้วเขาลบภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการออกแล้วนะครับเราก็โอเคแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่โอเคเนี่ยคุณก็ไปใช้บรัชนะครับปรับหัวแปรงให้เล็กลงแล้วไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆตรงนี้ไม่มีอะไรทำตามที่ผมได้อธิบายแล้วนั่นก็คือตัว Magic Eraser ใช้จิ้มจิ้มจิ้มเขาก็จะคำนวณพื้นที่ต่างๆที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ลบพื้นหลังให้เลยส่วนของบรัชใช้ลบรายละเอียดเพิ่มเติมเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการคลิกเมาส์ค้างแล้วก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้ข้อแนะนำคืออย่าลืมขยายให้ภาพมีขนาดใหญ่เพื่อให้เราทำงานได้ง่ายในภาพรวมก็คงมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเซฟไฟล์รูปภาพไฟล์นี้กันนะครับก็คลิกที่ปุ่มเซฟทางด้านล่างนะครับคลิกที่ปุ่มเซฟเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าจอที่มีชื่อว่าเซฟแอดขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกชนิดของภาพเป็น PNG นะครับอาจจะเลือกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดิมก็ได้นะครับใน Image 2ผมไว้ที่desktop image 2ใช้ชื่อแบบนี้เลยผมคลิกที่ save นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มโค้ดได้เลยจากนั้นผมย่อโปรแกรม Photoscape X ลงมานะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ image 2นะครับแล้วก็ไปดับเบิลคลิกดูภาพที่เราได้ทำการตัดพื้นหลังไปนะครับก็จะเห็นว่าขณะนี้ภาพก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็แนะนำว่าคุณต้องพยายามนะครับใช้บัตรค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ได้งานที่มีความสวยงามมากกว่านี้นะครับอันนี้เร่งรีบทำให้ก่อนเพื่อคุณจะได้นำไปใช้งานได้โอเคครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยี Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถใช้โปรแกรม Photoscape นะครับในการลบพื้นหลังของภาพได้อย่างรวดเร็ว EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ